ดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจีแล้วนะคะครูจีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการขูดสีการขูดสีด้วยการใช้เทคนิคการใช้สีช็อคน้ำมันนะคะการใช้สีช็อคน้ำมันนะคะท่านนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยจ้าไปนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็มาเรียนวิชาทัศนศิลป์กันนะคะวิชาทัศนศิลป์วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขูดสีด้วยเทคนิคการใช้สีช็อคน้ำมันนักเรียนรู้จักสีช็อคน้ำมันไหมคะสีช็อคน้ำมันนั้นมีหลายขนาดมีหลายยี่ห้อนักเรียนสามารถเลือกสีช็อคน้ำมันมาใช้ในงานครั้งนี้ได้ตามแบบที่นักเรียนถนัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ตามที่นักเรียนสามารถจัดหามาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานเกี่ยวกับการขูดสีด้วยเทคนิคสีช็อคน้ำมันเนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องมารู้จักว่าอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนอุปกรณ์อย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนกระดาษค่ะกระดาษขนาด A4 นะคะนักเรียนจะเป็นบางเป็นแข็งก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้กระดาษ A4 ที่เป็น100ปอนด์นะคะกระดาษ100ปอนด์นะคะจะมีคุณสมบัติที่มีความหนาและสามารถให้สีนั้นติดยึดติดได้ง่ายและเหมาะสมกับงานใช้ในงานศิลปะนะคะกระดาษแล้วก็คือสีช็อคนะคะนักเรียนสีช็อคก็จะมีหลายยี่ห้อหลายขนาดนะคะนักเรียนเลือกได้เลยค่ะว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วแต่นักเรียนจะจัดหามาในการทำงานของตนเองนะคะนักเรียนต่อไปสีช็อคน้ำมันแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมีดินสอยางลบนะคะกระดานรองวาดปากกาที่หมึกหมดนะปากกาที่หมึกหมดนะคะนักเรียนไม้บรรทัดไม้ที่มีความแหลมคมอย่างเช่นไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันหรือไม้ที่มีความแหลมคมนะคะนักเรียนล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะส่วนไม้จิ้มฟันใช้ของใหม่นะจ๊ะเด็กๆทีนี้ต่อไปกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่นักเรียนกระดาษทิชชู่แล้วต่อไปผ้ากันเปื้อนนักเรียนทำงานนะคะต้องมีผ้ากันเปื้อนนะคะผ้าเช็ดมือด้วยนะคะทีนี้อุปกรณ์นักเรียนก็มีครบละตอนนี้นักเรียนมีอุปกรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำการขูดสีด้วยเทคนิคสีช็อคน้ำมันกันเลยจ้าไปเลยจ้านักเรียนเราก็จะเราได้อุปกรณ์แล้วเรามาทำความรู้จักกับการขูดสีกันก่อนนะคะนะว่าการขูดสีเนี่ยเป็นการสร้างผลงานศิลปะโดยการใช้สีช็อคระบายพื้นที่ที่ต้องการนะคะนักเรียนจากนั้นจึงใช้วัสดุที่มีปลายแหลมคมนะคะขูดให้เป็นรูปร่างต่างๆตามเรื่องราวที่นักเรียนนะคะต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ให้นักเรียนขูดลงไปบนสีช็อคน้ำมันนั้นๆด้วยวัสดุที่แหลมคมนะคะนักเรียนเราจะถือการขูดสีเนี่ยเราถือว่าเป็นการสร้างสรรค์โดยนะคะโดยใช้จินตนาการของนักเรียนนะคะและใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์นอกจากนักเรียนจะทำงานในเวลาเรียนที่ครูสั่งแล้วนักเรียนสามารถไปฝึกทำที่บ้านและสร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆได้อีกมากมายนะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนนะคะพอเราทำความรู้จักกับการขูดสีช็อคน้ำมันไปแล้วนะคะนักเรียนเรามารู้จักขั้นตอนเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะนักเรียนขั้นตอนที่1 นะคะกำหนดเรื่องราวที่ต้องการขูดสีตามที่นักเรียนต้องการนักเรียนกำหนดเรื่องราวก็ให้นักเรียนไปวาดภาพหรือร่างภาพในกระดาษคร่าวๆก่อนว่านักเรียนจะขูดสีในเรื่องราวอะไรในทิศทางอะไรจะสร้างสรรค์แนวไหนนะคะนักเรียนกำหนดโดยการวาดลงกระดาษร่างแบบก่อนนะคะนักเรียนต่อไปขั้นที่2นะคะนักเรียนขั้นที่2ใช้สีช็อคน้ำมันระบายลงบนกระดาษที่มีพื้นผิวหยาบที่ครูจีบอกว่าใช้กระดาษ100ปอนด์นั่นแหละค่ะนักเรียนเพื่อให้พื้นผิวที่ขรุขระสามารถรองรับเนื้อสีไว้ได้นะคะนักเรียนเช่นกระดาษที่เราใช้คือกระดาษ100ปอนด์โดยระบายสีนะคะนักเรียนอะไรก็ได้ที่นักเรียน
อยากจะระบายตามสไตล์นักเรียนเลยค่ะให้เต็มพื้นที่กระดาษนะคะย้ำนะคะให้เต็มพื้นที่กระดาษค่ะนักเรียนต่อไปขั้นที่3เลยนะคะนักเรียนขั้นที่3นะเมื่อเราระบายสีช็อคเต็มกระดาษแล้วในการระบายนะคะนักเรียนนักเรียนจะระบายแบบการไล่สีจากสีอ่อนไปหาสีเข้มหรือนักเรียนจะระบายตามใจชอบแล้วแต่นักเรียนได้เลยนะคะแต่แบบเน้นการให้เกิดมีความหลากหลายสีนะคะนักเรียนการระบายสีช็อคมีข้อจำกัดอยู่ว่าเวลาเราระบายสีช็อคน้ำมันนะคะนักเรียนมันจะมีเศษสีเศษสีที่ติดอยู่บนกระดาษนักเรียนนะคะสีที่ติดบนกระดาษนักเรียนควรใช้กระดาษทิชชู่ปัดสีออกเบาๆนะคะนักเรียนปัดสีออกเบาๆนะถ้านักเรียนปัดแรงแล้วสีที่เราแบบว่าไม่ต้องการเนี่ยมันจะไปทับโดนทับกับสีอื่นแล้วเกิดให้สกปรกนะคะแล้วก็ไม่สวยงามนะคะนักเรียนก็ค่อยๆเอากระดาษทิชชู่นะคะปัดสีออกนะคะเบาๆนะคะนักเรียนขั้นที่4ค่ะเดี๋ยวขั้นที่4นะคะใช้สีช็อคน้ำมันทีนี้ใช้สีช็อคน้ำมันนะคือสีดำเน้นเลยนะนักเรียนนะใช้สีดำจ้ะใช้สีดำหรือสีที่มีความเข้มมากกว่าสีที่เราระบายไปเมื่อกี้นะเราใช้สีดำหรือสีที่มีความเข้มกว่าทับลงไปแต่ครูจีอยากให้นักเรียนใช้สีดำมาค่ะนักเรียนเพราะว่าสีดำจะทำให้การขูดสีออกมาแล้วเด่นชัดสวยงามนะคะนักเรียนนักเรียนก็ใช้สีอ่ะเอาสีดำเลยแล้วกันใช้สีดำระบายทับลงบนสีที่เราระบายไว้ให้ทั่วเลยนะคะนักเรียนให้ทั่วโดยระบายสีให้เต็มพื้นที่ก็คือเอาสีดำระบายทับลงไปให้ทั่วเลยค่ะไม่ให้สีอื่นเล็ดรอดขึ้นมานะคะเป็นสีดำทับให้เต็มไปนะคะนักเรียนต่อไปเป็นขั้นที่5นะคะนักเรียนเราจะใช้สีช็อคน้ำมันระบายให้เต็มพื้นที่แล้วนะคะเราต้องระบายให้เรียบเนียนนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าต้องระบายให้เรียบเนียนนะคะแล้วเราใช้ทิชชู่หรือแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มทิชชู่หรือขนแปรงที่มีความอ่อนนุ่มปัดทำความสะอาดเศษสีที่ติดอยู่บนกระดาษออกเบาๆนะคะปัดออกเบาๆนะไอ้ที่เป็นก้อนๆเราปัดออกเบาๆนะอย่าเอามือไปจิ้มลงเป็นอันขาดนะคะนักเรียนนะคะต่อไปขั้นที่6ค่ะเขียนวาดลวดลายตามแบบที่ร่างไว้ลงบนกระดาษร่างเขียนวาดตามแบบที่ร่างไว้ลงบนกระดาษนะคะนักเรียนก็คือกระดาษที่เราลงสีดำทับไปเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเราใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคมเลยจะเป็นดินสอจะเป็นดินสอที่ดินปากกาที่ไม่มีมึกแล้วก็ไม้จิ้มฟันหรืออะไรที่มีความแหลมคมนะคะนักเรียนเราวาดลงไปเลยค่ะเป็นรูปร่างต่างๆแบบที่เราร่างไว้นะคะเด็ดร่างตามแบบเลยนะคะนักเรียนให้เกิดความสวยงามและตรงตามหลักการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะตามหลักการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยค่ะครูจีนะคะมีข้อสังเกตหรือข้อกำหนดข้อจำกัดให้นักเรียนว่าการเราทำงานการขูดสีช็อคน้ำมันนะคะสีช็อคน้ำมันเนี่ยนะคะการขูดสีนะคะนักเรียนนักเรียนควรจะขูดสีหรือเขียนภาพเนี่ยค่ะจากข้างบนนะคะลงข้างล่างนะคะนักเรียนก่อนแล้วเราเอากระดาษรองมือด้วยนะคะเวลาเราทำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มือเราไปโดนสีที่เราระบายไว้เปื้อนนะคะนักเรียนนะข้อจำกัดไว้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่7ค่ะเจ็ดนะคะใช้ทิชชู่หรือแปรงที่อ่อนนุ่มเหมือนเดิมนะทิชชู่และแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะนักเรียนนะนักเรียนต้องระวังนะแปรงแข็งๆเนี่ยทำให้สีเป็นรอยนะคะไม่สวยนะคะนักเรียนใช้ทิชชู่หรือแปรงที่อ่อนนุ่มนะปัดทำความสะอาดเศษสีที่นักเรียนใช้การเขียนหรือขูดออกไปเมื่อกี้นะคะค่อยๆนะคะค่อยๆทำนะคะปัดเบาๆค่ะให้สีออกไปแล้วเราก็ทำความสะอาดภาพให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นที่8นะคะนักเรียนขั้นที่8นะคะเป็นขั้นตอนคือภาพสำเร็จค่ะภาพสำเร็จนักเรียนก็ลองตั้งชื่อภาพตัวเองดูนะคะว่าภาพที่เราทำเนี่ยชื่ออะไรนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนขั้นตอนต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูเลยค่ะไป Sorry,
นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีทำการขูดสีไปแล้วนะนักเรียนนะเดี๋ยวครูจีก็จะมีตัวอย่างผลงานต่างๆให้นักเรียนดูอีกครั้งนึงนะคะเพื่อจะไปให้ไปเป็นแนวคิดให้นักเรียนว่าเราจะสร้างสรรค์ไปในทิศทางใดนะคะไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันจ้าไปเลยจ้า Sorry S DJมีตัวอย่างไปแล้วเว้ยน่าสนใจละสินักเรียนคิดว่านักเรียนจะไปออกแบบการขูดสีด้วยเทคนิคสีช็อกน้ำมันแบบไหนครูจีคิดว่านักเรียนต้องมีไอเดียดีๆแน่นอนมีแนวคิดดีๆแน่นอนอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เราก็ไปดูวิธีการปฏิบัติการขูดสีด้วยเทคนิคสีช็อกน้ำมันไปพร้อมๆกันค่ะไปดูการปฏิบัติพร้อมๆกันเลยจ้าไปเลยจ้า Sorry S DJDJ. นะคะนักเรียนดูการปฏิบัติและดูวิธีการทำแล้วครูจีก็หวังว่านักเรียนก็จะสามารถนำไปปฏิบัติงานไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามและถูกต้องแต่อย่าลืมนะคะนักเรียนเราจะไม่ลอกเรียนแบบของใครนะคะเราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะคะนักเรียนนะคะครูจีก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปการสอนในครั้งนี้นะคะครูจีก็ขอจบการสอนการขูดสีด้วยเทคนิคสีช็อกน้ำมันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครูจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย